สวัสดีครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการของเรานะครับวันนี้จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube ง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่2นะครับหลังจากที่ผมได้ทำวิธีที่1ไปแล้วนั้นนะครับก็มาเข้าหน้ารายการเลยนะครับนี่ก็คือวิดีโอที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับนี่ครับเป็นวิดีโอของผมเองนะครับก็ให้ลองเลือกก็วิดีโอตัวนี้ก็ได้นะครับในการทดลองดาวน์โหลดกับเครื่องของท่านนะครับเพราะว่าวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอไม่ติดลิขสิทธิ์ของทาง YouTube นะครับทาง YouTube ก็ปล่อยมาให้เราดาวน์โหลดเพื่อไปประกอบการทำวิดีโอได้ฟรีนะครับนี่ครับวิธีการดาวน์โหลดในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำให้คุณไปติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าผมเองก็ไม่มั่นใจนะครับมันจะมี BAIDU Browser นี่เองนะครับน่าจะเป็นภาษาไทยผมเคยอ่านแต่ Buddy ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้เลือกตรงนี้นะครับ th.browser buddy นี่นะครับมันจะเป็นของไทยของเรานะครับอยู่ในไทยของเราก็คลิกเลือกครับหลังจากคลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนการติดตั้งนี้ผมจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะพามานำเสนอเกี่ยวกับการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับเดี๋ยวมันนอกประเด็นนะครับนี่ครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้มันจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับก็คุณบันทึกไฟล์แล้วก็ไปดับเบิลคลิก Install ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จบการติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ของ Buddy นั่นเองครับหลังจากติดตั้งเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็ให้คุณCopy URL วิดีโอที่คุณต้องการจะดาวน์โหลดนะครับอย่างคุณต้องการจะดาวน์โหลดดนตรีและเกตัวนี้นะครับก็ทำการคัดลอกไปนะครับคัดลอกไปเสร็จปุ๊บก็ให้เอามาวางตรงเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะเป็นขึ้นเป็นวิดีโอตัวเมื่อกี้แหละครับแต่มันขึ้นวิดีโอมาปุ๊บมันก็จะมาพร้อมกับการให้นี่ครับพอเราเอา UI ออกมาวางปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เราคลิกดาวน์โหลดนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปไว้ที่เครื่องเราได้เลยนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับก็ให้คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับทางโปรแกรมมันก็จะถามว่าให้เก็บไว้ที่ไหนนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับหรือจะเปิดเลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการนำเสนอการดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บไซต์หรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับเป็นการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube ง่ายๆวิธีที่2นะครับถ้าคุณทำวิธีที่1ไม่ได้ก็ให้มาทำวิธีที่2ก็คือตัวนี้นะครับหรือว่าบางคนมาเจอวิธีที่2ก่อนนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ให้ย้อนกลับไปดูวิธีที่1นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับการนำเสนอวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม